ทีเด็ดของเราอยู่ไรเอ่ยอยู่ที่ตะไคร้กับอะไรนะกระเทียมแล้วต้นน้ำมาทำอะไรเนี่ยอะไรคะสามช้อนหนูมันก็คือแบบว่ามันเป็นช้อนของหนูอะค่ะโอ้ยโอ้ยเยอะเกินอีกสองช้อนอีกช้อนต่อไปนี่นะคะเราก็ใส่ซอสหอยนางรมเอาสักเท่าไหร่ดีหนึ่งช้อนนะคะพี่กล้าเตรียมนนโรงเรียนเนี่ยครับไม่ได้ใส่พี่ไข่เลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่นนโรงเรียนครับจะพูดแล้วอ่ะก๋วยเตี๋ยวก็เราใส่เกลือก็ได้ใส่เกลือใส่พี่ไข่ด้วยอันนี้นะคะพี่ไข่นะคะตรงนี้พวกเราตัดนนเลยไหมครับตัดเลยเดี๋ยวให้น้องต้นกล้าไปตัดนนก่อนลูกพอแล้วเอาหนูเอากระเทียมดิลูกอันนั้นใส่แล้วเพราะเยอะแล้วลูกเอาในถ้วยในถ้วยเนี่ยใส่ไปเลยใส่เลยนี่เราต้องเจ้าบอกว่าอยากกินแล้วนะคะตอนนี้นะอย่าเพิ่งดีครับอีก6ชั่วโมงอีกประมาณชั่วโมงจะได้กินนะอ้วนเดี๋ยวเราใส่อันนี้เลยใส่เลยลูกใส่เลยกระเทียมเลยครับน้องต้นน้ำเอาช้อนออกก่อนนะครับไม่ได้ต้องตักเลยต้นน้ำตักใส่แล้วครับตอนนี้นะคะนมโรงเรียนกลายเป็นนมเน่าไม่ใช่น้ำเดือดก็อยากจะขยำมือพี่มากกว่าขยำไก่เนี่ยเอาเลยอีกอย่างนึงเนี่ยอะไรเอ่ยก็คือเราเกือบลืมเลยนะคะเป็นน้ำตาลตะหนุแท้จากเมืองเพชรนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปหมดเลยเนาะตู้จะลองทำไมล่ะตอนนี้นะคะนมเราก็กลายเป็นเปลี่ยนเข้าพ่อครับครับน้ำใบนี้ใช่ไหมใส่ไปแล้วอ่ะลูกเฮ้ยใส่อีกก็เค็มสิลูกแล้วต้องใส่ให้มันแบบเข้าเนื้ออ้าวเชฟอีกเชฟเอาอะไรใส่เข้าไปอีกแล้วนะพอแล้วมันเป็นตอนนี้นะคะน้องต้นกล้านะคะกำลังนวดไก่นะคะให้ส่วนผสมน่ะเข้าไปในเนื้อไก่นะคะมันจะได้อร่อยมากอุ้ยไก่หกต้มเดี๋ยวพอเรากำลังนวดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาย่างกันนะคะนี่เดี๋ยวน้องต้นกล้าจะคลุกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะกลับมาย่างกันนะคะนี่ต้นกล้ากำลังทำอะไรครับเนี่ยต้นกำลังฉีกยางมะพร้าวครับทำอะไรอะฉีกแม่ลูกต้นฉีกเพราะว่าจะจุดไฟครับจุดไฟใช่ครับแล้วจุดไฟก็
เลยทำไรเอ้า